คุณผู้ชมคะวันนี้ไทย PBS ย้ายที่ทำการใหม่อย่างเป็นทางการและเริ่มออกอากาศด้วยเทคโนโลยีออกอากาศที่ทันสมัยที่สุดนะคะโดยใช้ระบบการออกอากาศแบบความละเอียดสูงซึ่งถือเป็นก้าวหนึ่งขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่จะพัฒนาทั้งเนื้อหาที่จะยืนยันในหลักของความเป็นสื่อสาธารณะโดยที่ไม่ทิ้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะเปลี่ยนสัญญาณการออกอากาศจากอาคารชินวัตร3ที่ทำการชั่วคราวมาออกอากาศที่ทำการแห่งใหม่บนถนนวิภาวดีรังสิตอย่างเป็นทางการเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานายเทพชัยยองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยบอกว่าการเปลี่ยนที่ทำการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการมีสำนักงานถาวรครั้งแรกเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการออกอากาศที่ทันสมัยที่สุดโดยใช้ระบบการออกอากาศแบบความละเอียดสูงหรือ High Definition รองรับการผลิตรายการโทรทัศน์ระบบภาพดิจิตอลคุณภาพสูงสามารถบันทึกตัดต่อจัดเก็บภาพและเสียงโดยเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ละส่วนได้อย่างสะดวกรวดเร็วเป็นความโชคดีของไทย PBS ที่เราเปลี่ยนย้ายที่ทำการใหม่และเราติดตั้งระบบใหม่ทั้งหมดนะครับระบบการผลิตรายการและออกอากาศเราเป็นดิจิตอลสมบูรณ์แบบทั้งกระบวนการนะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มตั้งแต่การเตรียมการถ้าเป็นรายการข่าวเราก็จะทำงานทั้งหมดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจนไปถึงสุดท้ายที่ออกอากาศระบบที่เรามีอยู่สามารถรองรับการผลิตรายการที่เป็น High Definition ก็หมายถึงว่าผลิตด้วยความคมชัดสูงได้นะครับแต่เราก็ยังคงสามารถรองรับกับระบบเดิมที่เป็น Standard Definition ได้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5มกราคม2551ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยโดยใช้ที่ทำการชั่วคราวมากว่า3ปีซึ่งการย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ในครั้งนี้ได้ขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานรวมถึงอุปกรณ์ในการออกอากาศมาเพียงบางส่วนขณะที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องจัดซื้อมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ทำให้บุคลากรทุกตำแหน่งต้องปรับตัวแต่ว่าเชื่อว่าที่นี่เนี่ยยังคงมีจิตวิญญาณแล้วก็ความตั้งใจของคนข่าวแต่ละยุคที่ผ่านเข้ามาแล้วก็สำหรับที่นี่นะคะจะก้าวไปเป็นไทย PBS คนที่อยู่ที่นี่ทุกคนก็เข้าใจว่าหลายๆคนคงจะตั้งความหวังว่าไปอยู่ที่ใหม่แล้วแต่ว่าเราก็ยังคงพยายามทำหน้าที่ของเราในการเป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นสื่อสาธารณะที่ดีที่สุดแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอเราย้ายบ้านใหม่เนี่ยจะมีเทคโนโลยีใหม่ซึ่งไม่ใช่ที่แรกของประเทศไทยแต่ว่าจะเป็นระบบออกอากาศที่แรกในอาเซียนที่เป็นระบบ HD นี่แซวกับช่างแต่งหน้านะคะว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือช่างแต่งหน้าแล้วว่าจะช่วยพวกเราให้หน้านี่เนียนได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าระบบ HD ก็จะมีความคมเข้มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นบททดสอบทั้งช่างแต่งหน้าและตัวผู้ประกาศด้วยว่าจะซ่อนร่องรอยได้แนบเนียนหรือเปล่าคะในพื้นที่กว่า25ไร่ของสำนักงานถาวรไทย PBS แบ่งพื้นที่2ไร่เพื่อให้บริการสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบมีสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นลานกิจกรรมนอกจากนั้นยังมีอาคารศูนย์การเรียนรู้ที่ภายในมีห้องสมุดพิพิธภัณฑ์สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะห้องสัมมนาและห้องแสดงนิทรรศการที่ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการหรือจัดกิจกรรมต่างๆได้โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้เร็วๆนี้วรลักษณ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงานส่วนการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นมีการจับสลากประกบคู่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะราฟาเอลนาดาลนั้นเจองานหนักค่ะโดยเขาจะพบกับจอห์นอิสเนอร์ขณะที่โนวัคโจโควิชก็พบกับนักเทนนิสมือรายอันดับค่ะการจับสลากประกบคู่เทนนิสเฟรนช์โอเพ่นประจำฤดูกาล2011มีขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยประเภทชายเดี่ยวคู่ที่น่าสนใจค่ะราฟาเอลนาดาลมือหนึ่งของโลกจากสเปนแล้วก็เป็นแชมป์รายการนี้5สมัยจับสลากพบกับจอห์นอิสเนอร์นักเทนนิสจากสหรัฐอเมริกาส่วนนวัตโจโควิชมือ2ของโลกจากเซอร์เบียพบกับทีเอโมเดบัคเกอร์นักเทนนิสมือรายอันดับจากเนเธอร์แลนด์ค่ะถ้าโจโควิชสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้ก็จะทำคะแนนสะสมขึ้นไปกดดันนาดาวในการครองตำแหน่งมือ1ของโลกนะคะส่วนโรเจอร์ฟีเดเลอร์มือ3ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์พบกับฟิลิสโนโลเปสจากสเปนนะคะส่วนแอนดี้เมอร์เล่มือ4ของโลกจากสกอตแลนด์ต้องรอพบกับนักเทนนิสจากรอบคัดเลือกค่ะส่วนคู่อื่นๆเลตันฮิวิตอดีตมือ1ของโลกจากออสเตรเลียพบกับอัลเบิร์ตมอนตาเนสจากสเปนค่ะฮวนมาร์ตินเดลโปรโตมือ25ของโลกจากอาร์เจ
เตติน่าพบกับอีโวคาโลวิชจากโครเอเชียเลยฤดูกาลที่แล้วเดลโปโตได้รับบาดเจ็บหนักต้องพักยาวไปกว่า1ปีเลยทีเดียวนะคะสำหรับเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นแกรนด์สแลมที่2ของปีก็จะแข่งขันกันระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนี้ที่โรลองกาลอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะto play a great match on the day when you play against them and that's มากันที่แวดวงกอล์ฟกันบ้าง นะคะสำหรับแกรมแม็กดาวก็เตรียมทำศึกสายเลือดกับลอลลี่แม็กอินลอยในศึกกอล์ฟวันโวลเวอร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพรอบ16คนสุดท้ายค่ะกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการวันโวลเวอร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพชิงเงินรางวัลรวมประมาณ146ล้านบาทที่เมืองคาซาเลสประเทศสเปนรอบแบ่งกลุ่มแมตช์สุดท้ายเพื่อหา2อันดับแรกของกลุ่มของ8กลุ่มเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะคะเริ่มจากแกรมแม็กดาวโปรไอแลนด์เหนือเจ้าของแชมป์ US Open ชนะโจนาธานเวกัสโปรเวเนซุเอลา1อัพค่ะคว้าอันดับ1ของกลุ่มไปครองโดยแม็กดาวนั้นเข้าไปพบกับรอลลี่แม็กอินลอยโปรเพื่อนร่วมชาติส่วนผลแมตช์สุดท้ายที่น่าสนใจนะคะลีเวสวูดมือหนึ่งของโลกชาวอังกฤษนั้นชนะอารอนแบดเดลี่โปรจากออสเตรเลีย4ต่อ3อัพขณะที่ลูคโดนัลด์โปรอังกฤษชนะลอร์ดฟิชเชอร์เพื่อนร่วมชาติ3ต่อ1อัพค่ะมาร์ตินไคเมอร์โปรเยอรมนีชนะโนซุงยุนโปรเกาหลีใต้2ต่อ1อัพสำหรับการประกบคู่แมตช์เพลย์รอบ16คนสุดท้ายโนซุงยุนโปรจากเกาหลีใต้พบกับอัลเวโรควิลอสโปรจากสเปนค่ะมาร์ตินไคเมอร์โปรเยอรมนีพบกับโซเรนเคสเซนโปรเดนมาร์กนะคะขณะที่ลอร์ดฟิชเชอร์โปรอังกฤษพบกับชาร์ลส์วัตเซลโปรแอฟริกาใต้ลูคโดนัลด์โปรอังกฤษพบกับโยฮันเอ็ดฟอร์ดโปรสวีเดนโจนาธานเวกัสโปรจากเวเนซุเอลาพบกับนิโคลัสโซโคซาเอิร์สจากเบลเยียมนะคะอารอนแบดเดลี่โปรจากออสเตรเลียพบกับฟรานเชสโกโมนินาลีโปรจากอิตาลีและลีเวสบูดโปรจากอังกฤษพบกับเอียนโพสเตอร์โปรจากอังกฤษเช่นเดียวกันค่ะต่อกันที่การแข่งขันกอล์ฟ PGA Tour รายการ Crowne Plaza Invitational ที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันวันที่2แล้วนะคะเดวิดทอมส์โปรเจ้าถิ่นวัย44ปีก็โชว์วงสวิงได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะหลังจากทำไป8เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้นะคะรวม2วันเก็บได้16อันเดอร์พาร์รั้งตำแหน่งผู้นำได้เป็นวันที่2นะคะตอนนี้นำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างมาร์ควิลสันโปรเพื่อนร่วมชาติชาลีวีโปรจากเกาหลีใต้แล้วก็สตีเฟนโบดิชโปรกับจอห์นเซนเดน2โปรจากออสเตรเลียอยู่ถึง7สโตรกด้วยกันค่ะส่วนผลงานของโปรที่น่าสนใจนะคะเซอร์จิโอกาเซียโปรสเปนก็มี1อันเดอร์อยู่อันดับที่54ร่วมเรียวจิอิมาดะโปรจากญี่ปุ่นจบที่อีเวนต์พาไม่ผ่านการตัดตัวค่ะสำหรับแฟนบอลไทยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าธีรศิลป์แดงดานักเตะทีมชาติไทยนั้นมีน้องสาวเป็นนักฟุตบอลด้วยนะคะซึ่งตอนนี้น้องสาวของธีรศิลป์เองก็เป็นที่จับตาว่าจะเจริญตามรอยพี่ชายได้ดีเพียงใดติดตามรายงานได้คุณจากคุณประภาพรชวนาศิริค่ะกีฬาการทำประตูที่แน่นอนแม่นยำทำให้ธีรศิลป์แดงดาถูกวางให้เป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยตั้งแต่อายุยังน้อยจากความสำเร็จของธีรศิลป์ในระดับทีมชาติและระดับสโมสรกับเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดที่สามารถคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกมาได้2สมัยติดต่อกันทำให้ธนีการแดงดาน้องสาวของธีรศิลป์ต้องการดำเนินตามรอยพี่ชายด้วยการหันมาเล่นฟุตบอลก้าวมาเป็นนักเตะอาชีพในสังกัดของทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการแข่งขันฟุตบอลศึกไทยแลนด์วีเมนพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หนูไม่เคยชอบฟุตบอลเลยนะหนูเป็นนักวิ่งแล้วตอนนี้เห็นพี่ชายแบบว่าโอเคติดทีมชาติได้ไปต่างประเทศได้เสื้อผ้าคือเราความเป็นเด็กก็คือถ้าเป็นเด็กธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบไปต่างประเทศโอเคก็แบบเห็นว่าใกล้ๆแค่นี้ทำไมเราจะทำไม่ได้พี่เราทำได้แล้วแบบว่าก็อยากที่จะเป็นเหมือนพี่นะแบบพอเป็นนักฟุตบอลเราก็ได้รู้จักคนทั่วไปแบบมีเพื่อนใหม่ต่างจังหวัดถ้าเราเป็นเด็กเรียนธรรมดาเราก็จะรู้จักแค่ในโรงเรียนเราก็จะไม่ได้แบบใช้ชีวิตข้างนอกมาอยู่หอประจำมาอยู่อะไรเงี้ยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างการมาเป็นนักฟุตบอลรูปร่างหน้าตาส่วนสูง171เซนติเมตรของธนีการที่คล้ายกับธีรศิลป์รวมถึงทักษะฟุตบอลที่ได้รับการฝึกสอนจากคุณพ่อเช่นเดียวกับธีรศิลป์ตั้งแต่วัยเด็กจึงไม่น่าแปลกที่ลีลาการทำประตูของสองพี่น้องตระกูลแดงดาจึงคล้ายกันและธีรศิลป์
มักจะให้คำแนะนำกับน้องสาวเพื่อมาปรับปรุงในการใช้เล่นฟุตบอลอยู่เสมอการก้าวมาเป็นนักเตะอาชีพในฟุตบอลไทยแลนด์วีเมนพรีเมียร์ลีกของธนีการเป็นปีที่3แม้การแข่งขันในรายการนี้จะไม่ได้รับความนิยมจากแฟนบอลแต่หากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังของผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลธนีการให้ความเห็นว่าน่าจะทำให้บรรยากาศในเกมการแข่งขันเริ่มเข้มข้นมากยิ่งขึ้นก็อาจจะไปถึงตรงนั้นได้แต่ก็ต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายความเป็นมืออาชีพของแต่ละคนทั้งนักเตะทั้งโค้ชทั้งการบริหารอะไรหลายๆอย่างถ้าจะให้นักเตะเป็นมืออาชีพอย่างเดียวแล้วทุกอย่างไม่เป็นมืออาชีพมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันทั้งสมาคมทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าพัฒนาไปได้แต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะจุดอ่อนของวงการฟุตบอลหญิงที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรทั้งในเรื่องของจำนวนคนดูการให้ความสนใจจากผู้สนับสนุนซึ่งประธานจัดการแข่งขันดร.บังออนเบนจาธิกุลรู้ถึงปัญหาจึงเร่งแก้ไขและพัฒนาทีมในไทยแลนด์วีเมนพรีเมียร์ลีกให้มีศักยภาพใกล้กันจะทำให้เกมดูสนุกยิ่งขึ้นของฟุตบอลหญิงเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือว่าต้องพัฒนาทีมแต่ละสโมสรเนี่ยให้ผู้เล่นมีฝีเท้าที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันคือเก่งใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะเมื่อเก่งใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยตอนเล่นก็จะสนุกใช่ไหมครับพอสนุกแล้วเนี่ยผู้ชมก็อยากติดตามพออยากติดตามดูการแข่งขันสนุกแล้วเนี่ยก็จะให้แฟนคลับเนี่ยมากขึ้นเพราะสิ่งที่ทำเป็นรูปธรรมก็คือทำอย่างไรให้มีแฟนคลับเนี่ยเข้าชมมากยิ่งแฟนคลับมากก็ยิ่งทำให้การแข่งขันนั้นสนุกนะคะการประสบความสำเร็จของฟุตบอลลีกหญิงยังคงห่างไกลหากเทียบเท่ากับฟุตบอลลีกชายแต่ว่าสมาคมฟุตบอลยังต้องอดทนเดินหน้าพัฒนาต่อไปเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนตามรูปแบบลีกแข็งแกร่งทีมชาติแข็งแกร่งประภาพรชนะสิริไทย PBS รายงานก็ต้องเอาใจช่วยนะคะสำหรับฟุตบอลหญิงค่ะมาปิดท้ายกันที่ Action Today ค่ะวันนี้จะพาไปชมจังหวะการทำโฮมรันของทีม Boston Red Sox นะคะในเกมที่ชนะ Chicago Cubs ไป 15-5 คะแนนในการแข่งขัน Major League Baseball ของสหรัฐอเมริกาค่ะBoston Red Sox นั้นก็ชนะเป็นนัดที่7ในลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาช่วงนี้กลับไปที่คุณพรวดีและคุณสิริมาค่ะขอบคุณคุณพรชนกค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมค่ะวันนี้มีกิจกรรมในการส่งเสริมให้คนนั้นมีวาทศิลป์คิดดีพูดดีทำความดีค่ะ